ผมจ่าเอกกฤษณะเลิศฤทธิ์วิมานแมนนะครับชื่อเล่นชื่อหมูนะครับหรือเรียกว่าหมูมูก็ได้ครับยิงมาตั้งแต่ปี2561ครับก็ประมาณ6ปีครับแต่ถ้าแข่ง IDPA จริงๆเนี่ยไม่ถึง10แมตช์ในความรู้สึกที่จะได้แข่งแมตช์เทียร์3คือบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่า1คือตัวเองไม่เคยยิงแมตช์เทียร์3ใช่มั้ยครับแล้วก็แมตช์ที่ใหญ่ที่สุดก็จะเป็นแมตช์เทียร์2ที่ปลายปีที่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีเทียร์3ด้วยเหรอประเทศไทยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเทียร์3ในความเข้าใจของผมเป็นยังไงล่ะครับคือมันจะเป็นแมตช์ระดับนานาชาติในความเข้าใจของผมใช่มั้ยครับก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราต้องเจอคนเก่งๆจากต่างชาติด้วยนี่หว่าจากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศสเตจมันต้องมีสถานการณ์มันต้องมีความท้าทายที่มันมากขึ้นเราจะได้นำความท้าทายหรือประสบการณ์ตรงนี้นะครับไปแชร์ต่อให้สำหรับคนในทีมคนในที่ทำงานได้บอกเฮ้ยแมตช์นี้มันดีอย่างนี้นะเราต้องมาลองดูอยากให้คุณกล้าที่จะลองไอ้เรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นการสมัครสมาชิกโน่นนี่นั่นอะไรผมว่าถ้าเรากล้าที่จะก้าวออกมาแล้วครับเรื่องพวกนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยมาเจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็กล้าที่จะลองครับรีทูวันไปแล้วครับวันนี้มาแข่งหูฮีโนเพ่นIDPA เทียร์3นะครับในบรรยากาศทีมงานก็เดี๋ยวเริ่มสเตจ6เป็นเบสิกสเตจละนะครับยืนอยู่กับพี่ยิง5เป้า6 2หัว1อันนี้เทสกล้องเพราะว่าไปหาดใหญ่ก็กล้องเป็นอะไรไม่รู้นะครับวันนี้น่าจะบันทึกได้ดีสวัสดีครับเห็นว่าอะไรนะพี่ชัดพี่แชทบอกว่าอะไรต่อเลยเมื่อกี้พี่บอกต่อคุณเท่าไหร่นะสิบวิรู้จักฟังดีๆนะสิบเดี๋ยวรู้จักบอกเลยก็เรียกว่าลงรถลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับแต่ต่อไปก็จะเป็นการเทสไฟล์คือการวอร์มปืนเองเมื่อกี้นี่จากที่เดินจากอะไรนะที่ตอนนี้ไปที่ลงทะเบียนแต่ที่ลงทะเบียนมาแล้วนี่ก็วอร์มเหมือนกันเทสเหมือนกันเทสคนอันแข็งคนนั้นนะไปวอร์มปืนครับนี่มันจะวอร์มทั้งกล่องจากไต้หวันเกิดเรื่องภาษาอังกฤษยิ่งทำแข็งๆอยู่ตัวภาษาไทยก็พูดไม่ค่อยชัดอยู่แล้วภาษาอังกฤษยิ่งหนักเข้าไปพูดเป็นไม่กี่คำหรอก Thank you ไอพีจะตามมาครับลงไหนครับโอเคถ่ายรู้ทันนะสไตล์แอสเพอร์ IDPA รู2024มีคำถามไหมครับแรกตัวแรกไปone night
โจจับเศษ11ครับเครื่องสกอร์แท็บเล็ตมันน็อกไปเลยครับนี่แหละครับมันเย็นเป็นบายครับจับเศษ11ครับแท็บเล็ตหนึ่งหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าห้าสเตจแรกไปแล้วนะครับสเตจแรกก็ลืมเปิดกล้องด้วยนะครับสเตจแรกจบไป11จุดเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ามีมิดก็สุดท้ายแบบเขินอ่ะแม่งไม่ตัดเส้นให้ด้วยนะหัวเซ็งไงไม่เป็นไรนะครับบวกไป600ดาวนะก็จบที่17นะครับ9จบ13เอ้ย13 14ลูกซิโร่แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของเราครับเพราะว่าผมปลดล็อกแล้วแต่อันนี้เดี๋ยวรู้จักนะครับโอเคลุยห้าม1542 1542เดี๋ยวดูตัวนี้เมื่อกี้ก็ตัดตัวเล็บไปแล้วด้วยหนึ่งพอยต์สองพอยต์ดาว2พอยต์ดาวเตะนะครับนี่ปล่อยดาวบวกไป8อ่ะครับ1มิด3ปล่อยดาวนี่แม็กซ์2แล้วเค้ายังไม่บวกครับบวกแล้วบวกไป1แล้วระเบิดตัวนี้ระเบิดตัวนี้มันไม่เน้นผมมีหน้าที่อัดอย่างเดียวครับตอนเนี้ยเดี๋ยวรู้จักMake ready.
4สเตทสเตทเมื่อกี้ก็10แผ่นแตกนะครับซ้ำไปมันเป็นสเตทแล้วก็ไม่ใช่ปัญหานะครับยิงเอาสนุกอันนี้ก็ตากล้องเฟลๆนะเนี่ยเราต้องควบคุมอารมณ์เราไม่ได้นะครับเวลาแข่งโอเคเดี๋ยวไปลุยกับสเตทต่อไปสเตท10จะเป็นสเตทที่5ของวันครับลุยเฮ้ยเทียบ1638 1638กี่สเตทแล้ววะ5ป่ะ5สเตทสเตทนี้ยิงคอยดาวก็ตามแผนไม่มีผลอะไรไป17วินะก็มีต่อครับเหลืออีกสเตทเช้าน่าจะจบ8นะครับเห็นพี่เขาบอกแล้วก็ลุยๆไปนี่แข็งแข็งก้าวยอดเห็นว่าปืนมีปัญหาแล้วพุทธคุณเริ่มมาแล้วโอเคเราเจอกันครับตอนเย็นครับยิงแค่สนุกลุกนั่งสบายขึ้นไปในที่ตลาดเลยนะครับสเตทหลายนะครับเริ่มที่สเตทหนึ่งยืนอยู่ที่อีกแล้วมีสวิงด้วยนะครับกลัวไหมสวิงอ่ะไม่เคยกลัวอยู่แล้ว5นัดสวิงเป้าสุด2 3 4สวิงเป้าสุดท้ายมันเหลือกี่นัดก็จะเติมไปให้หมดอ่ะ
ได้อยู่เห็นเขายิงกันเยอะอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวลุยกันต่อข้ามเลข3 37 8สเตจนะครับก็ความรู้สึกตอนนี้ก็เหมือนเงาๆไงก็ไม่รู้ครับพยายามเขาเรียกอะไรนะอัดตัวเองอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่จิตใจก็แบบมันจะขอเฟลก็ไม่รู้เฟลอะไรแต่นั่นแหละก็เดี๋ยวลองเอาไหนใกล้ๆก็เดี๋ยวจะลองให้เร็วขึ้นอัดให้แน่นขึ้นแล้วก็เหนียวให้เร็วขึ้นดูสเตตติโอเคลุยครับที่10นะครับสเตจ3คอน2คือบางโต๊ะก็ลุยครับตอนนี้สเตจเข้าใกล้เดี๋ยวจะลองอัดดูลุยต่อไปยิงสเตจ4นะครับไม่ใช่เบสิกสเตจแต่ว่าเป็นยืนอยู่กับที่ครับสเตจ4ก็ตอนนี้พยายามคุมตัวเองให้ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ไม่ต้องได้สนใจว่าตามหรือนำหรืออะไรทุกอย่างสนใจแค่ว่าวันนี้เรายิงเต็มI'm gonna go get some more.
ไหนต่อนะครับพี่ไม่รู้จะไปไหนครับแต่กำลังคิดว่าในเมื่อเมาหินนะครับผู้หินเป็นทีมมีหอยไปกันต่อครับผู้ที่ชนะรางวัลนี้นะครับและได้ถ้วยนี้เป็นครอบครองได้แก่คุณกฤษณะเลิศวิบากแดงต่อไปบิลเจลลี่นะครับผู้ที่ได้รับรางวัลOof, oof, oof.